ว่านหางจระเข้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าว่านหางจระเข้นอกจากมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางแล้วนะยังดีต่อสุขภาพในเรื่องของการเป็นไม้ฟอกอากาศนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ช่วงสุขใจอยู่ในสวนกับนาฬิกเรามาปลูกว่านหางจระเข้กันนะว่านของหางจระเข้นี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณที่หลายคนอาจจะรู้จักในการใช้ในเรื่องของแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งแผลสดหรือว่าบางคนก็สามารถที่จะเอาไปเป็นอาหารได้นะไม่ว่าจะเป็นแบบเชื่อมนะหรือว่าน้ำว่านหางจระเข้นะมีหลากหลายเมนูนะหรือว่าที่มีขายตามร้านค้าทั่วไปมีเยอะแยะเลยนะแต่วันนี้คุณสมบัติหนึ่งนะที่นาเล็กจะมาพูดถึงก็คือเขาเป็นไม้ที่เรียกว่าฟอกอากาศได้ด้วยนะคือขายออกซิเจนได้ทั้งวันเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนก็สามารถที่จะเอาไปปลูกในห้องนอนได้นะเพราะนั้นนี่แหละไม้ฟอกอากาศชั้นดีอย่างนี้แถมยังเป็นไม้ประดับได้ด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยที่เขาเรียกว่าว่านหางจระเข้เพราะเนี่ยใบของเขาเนี่ยเหมือนกับหางจระเข้เลยนะฮะวันนี้นะเล็กก็จะมาปลูกนะใส่กระถางนี่คือกระถางที่นะเล็กมีก็เตรียมข้างล่างก็เป็นกาบมะพร้าวสับได้อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นกาบมะพร้าวสับนะเนี่ยนะแช่น้ำไว้แล้วนะก็เพื่อให้ความชุ่มชื้นเขานั่นแหละนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดินที่ระบายน้ำหรืออุ้มน้ำได้ดีนะก็เป็นดินที่บอกว่าผ่านการหมักก็คือดินใบไม้นะฮะใบไม้หมักเป็นใบตะเคียนนะที่นาเล็กเอามาจากสวนป่าตะเคียนนี่แหละก็ถือว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำได้ดีและอุ้มน้ำได้ดีนะไม่ใช่ดินเหนียวแน่นนะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ไม่ดีเนี่ยก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่นาเล็กปลูกใส่กระถางไว้แล้วมันแรงมากเห็นไหมใบเหี่ยวแห้งหมดเลยนาเล็กก็จะมาเปลี่ยนเป็นใส่กระถางนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปประดับได้นะแต่ต้องเลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อไม่ให้ช้ำเนี่ยอะไรก็จะเอาลงแบบนี้เลยเห็นไหมฮะง่ายปลูกง่ายๆแบบนี้นะไม่ยุ่งยากเลยแล้วเราก็อาจจะเอาดินมาเสริมอีกเพราะตอนนี้ดินยังไม่แน่นนะครับก็ปลูกใส่กระถางเรียบร้อยแล้วก็จะตัดแต่งนิดนึงไอ้ใบที่มันเหี่ยวแห้งเพราะโอ้โหแรงมากๆไม่ได้รดน้ำเลยตัดทิ้งไปเลยแล้วก็รดน้ำทุกวันรับรองว่าใส่ปิงเหมือนตัวนี้แน่ๆเนี่ยตัวนี้นาเล็กยังไม่เปลี่ยนกระถางนะเนี่ยนะยังเอาไว้ก่อนยังหากระถางไม่ได้จะจัดให้ตัวที่มันเดือดร้อนก่อนนะฮะเนี่ยรับรองว่าผ่านไปไม่กี่วันรับรองใส่ปิงนะต้นใหญ่แน่ๆแล้วก็จะออกลูกออกหลานเต็มอย่างนี้เลยฮะเนี่ยในต้นนี้มีลูกหลานเพียบเลยก็สามารถที่จะถอนออกมาปลูกได้เยอะแยะเลยฮะนะได้หลากหลายนะใส่หลายๆกระถางหรือว่าบางทีอาจจะใส่กระถางเล็กๆนะปลูกประดับเหมือนแบบแคคตัสก็ได้นะนะเป็นสวนถาดสวนอะไรก็ได้นะแล้วแต่ไอเดียของคนที่อยากจะทำกันอ่ะครับผมสำหรับวันนี้นะเล็กก็พามารู้จักกับไม้ฟอกอากาศนะที่สามารถที่จะปลูกไว้ในห้องนอนได้หลายๆคนอาจจะไม่รู้กัน
ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับรดน้ำกันหน่อยหลังจากปลูกชื่นใจ